จาจันน้องปรบมือจันน้องที่ให้คำแนะนำครับนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือสวัสดิการผมถามว่าบริษัทอื่นน่ะท่านต้องจ่ายเงินซื้อเองนะครับท่านต้องจ่ายเงินซื้อเองจึงจะได้แต่ที่นี่ให้เราฟรีนะฮะและสุดท้ายนะครับทันทีที่ท่านบรรจุเป็นพนักงานโอ้ไม่ใช่เป็นอยู่พนักงานท่านที่เป็นตัวแทนมีสัญญาเรียบร้อยบริษัทแจกนามบัตรให้นามบัตรทุกคนเพื่อใช้ในการที่จะไป reference ไปอ้างอิงไปการนำเสนอว่าเราเป็นพนักงานของ SCB ที่ถูกต้องที่ดีหรือสามารถที่จะอ้างอิงเลยว่านี่มาจาก SCB ประกันชีวิตนั่นเองนะฮะมาดูครับผลิตภัณฑ์คืออะไรบ้างครับผมบอกแล้วผลิตภัณฑ์ของเราไม่จำเป็นต้องมีเยอะมี6แบบไปอย่างเร็วเพราะเวลาผมใกล้จะหมดแล้วนะฮะแบบแรกเลยนะฮะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลครอบครัวนะแบบที่2ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการชดเชยรายได้อันนี้ถ้าเปรียบเทียบคือแบบอะไรครับก็คือเอามิกกันหลายกรมธรรม์แล้วจะแบบเดี๋ยวค่อยคุยอีกทีแต่ให้รู้ว่าเรามีครบองค์ประกอบของโปรดักต์ทั้งหมดนะฮะแบบที่3คือประกันสุขภาพที่สามารถที่จะซื้อเป็นสวัสดิการให้กับผู้คนนั่นเองนะฮะผลิตภัณฑ์ต่อไปครับแบบชดเชยรายได้กำเกษียณใช้เงินระดับหนึ่งแล้วไปถึงเกษียณแล้วเราคาดหวังเราจะมีรายได้ยังไงเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะฮะแล้วทำไมต้องเป็นธุรกิจประกันชีวิตเราไม่เลือกเป็นธุรกิจอื่นเอามาดูสิครับนะผมมีสไลด์ให้ดูนิดหนึ่งลองดูสไลด์นี้ขอเสียงหน่อยครับนะไม่มีเสียงเสียงหายไปไหนจะน้อย โอเคไม่เป็นไรจะเห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นนะมันไม่แน่นอนต่อให้เรามีความมั่นคงขนาดไหนต่อให้เราอยู่ในตรงไหนก็แล้วแต่อุปสรรคต่างๆปัญหาในชีวิตมีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาฉะนั้นนี่คืออะไรคือเหตุผลขณะเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเดินทางม้าลายนะฮะเราไม่รู้อะไรจะเข้ามานะฮะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกสถานที่นะฮะคอยดูเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้พูดออกจากกระตุกเลยนะครับJust too real. There's just too much that time cannot erase. When you bright-eyed wipe away all of your tears, when you scream. Okay, ครับเนื่องจากวิดีโอมันยาวมากให้ดูประมาณนี้กำลังจะบอกว่าทุกที่ที่เราบอกว่ามันปลอดภัยทุกที่ที่บอกว่ามันมั่นคงทุกที่ที่ย่างก้าวเดินไปมันล้วนแล้วแต่โอกาสจะมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาพบในชีวิตเราเสมอฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับคนเหล่านี้แหละซื้อคือคนที่เราจะต้องนำสิ่งที่ดีๆนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปอธิบายไปชี้แจงเขาฟังเพื่อให้เขามีสวัสดิการอย่างนี้นั่นเองนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าสวัสดิซื้อแล้วมันจะไม่เกิดแต่มันช่วยบรรเทานั่นเองฉะนั้นอันนี้คือลูกค้าทั้งหมดที่อยากจะให้พวกเรานั้นนะได้มองเห็นว่านั่นคือลูกค้าในตลาดทั้งหมดที่เรามีนะฮะมาดูนะครับว่าจริงๆแล้วชีวิตคืออะไรความจริงของชีวิตคืออะไรครับ True of Life เขาบอกว่าชีวิตมันเกิดทำกันได้ไหมเกิดมาแล้วทำกันได้ไหมครับได้ SB Life ทำได้ตั้งแต่1วันเกิดปุ๊บทำได้เลยนะฮะต่อมาครับคนเรามีครับมีแก่ทุกคนต้องแก่ไหมครับต้องแก่เพราะอะไรครับไม่มีใครที่จะบอกว่าฉันไม่แก่นอกจากอภัสราของสกุลที่ไม่ยอมแก่ที่ยอมไป
ทำใหม่หมดไปประมาณ20ล้านบาทอะไรเงี้ยนะทำใหม่ให้มันสวยอะไรประมาณนี้แต่มันก็เป็นสังขารของชีวิตมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องแก่อยู่ดีนะฮะนะถึงหน้าจะอ้อหน้าจะสวยงามแต่ใจเป็นยังไงครับมันไปแล้วมันไปแล้วนะมาดูครับต่อไปกันนะครับมีเจ็บสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกคนไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้แต่ถามว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไรผมเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งเมื่อล่าสุดเนี่ยนะฮะภรรยาผมไม่สบายไม่เคยนิดหนึ่งเดี๋ยวบอกว่าเอาเรื่องของครอบครัวมาเล่าแต่มันเป็นอุทาหรณ์สำหรับผมทำให้ผมช็อกเลยนะฮะภรรยาไม่สบายประจำเดือนออกเกินปกติกลับบ้านไปสุรินทร์ผมเป็นคนสุรินทร์นะแม่ถามว่าแฟนเป็นไรหน้าซีดผมบอกก็ปกติดิแม่ไม่เป็นไรเลยความที่เราเป็นผู้ชายแม่ก็ถามว่าซีดกว่าปกตินะซีดมากเลยเป็นไรเนี่ยเราก็ไม่กล้าถามก็เลยกลับมากรุงเทพขับรถนั่งกลับมากรุงเทพเขาก็นั่งอยู่เขาก็ไม่บอกเขาก็สบายดีปกติประจำเดือนออกไม่หยุดออกไม่หยุดผมเขาจนเขาไม่ไหวเขาก็เลยบอกไปโรงพยาบาลเถอะเขาบอกผมไอ้ผมสามีไม่ได้เรื่องเลยนะผมไม่ได้ใส่จะไม่รู้เรื่องเลยก็พาไปโรงพยาบาลหมอไปถึงหมอบอกหน้าซีดมากเลยหมอบอกสูญเสียเลือดเยอะต้องเข้าห้องฉุกเฉิน ICU ก็ผมก็ไปกางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามไปเนาะธรรมดาไม่ได้สนใจอะไรก็ไปถึงพยาบาลคนมาก็ถามว่าต้องเข้าห้อง ICU ผมบอกแล้วไงอ่ะก็เข้าไปสิผมไม่รู้เรื่องไงก็เข้าไปสิเขาบอกค่าใช้จ่ายคืนละ 58,000 คืนละผมตกใจมากเลยบอกห้องอะไรขนาดไหนห้องนี้มันมีอะไรบ้างห้อง ICU ห้องละ 58,000ผมนอนไม่หลับ3คืนฮะผมก็นึกอยู่เนี่ยแฟนเราไม่สบายห้องอะไรก็เข้าไปก่อนเนี่ยเข้าไปเข้าเสร็จตอนนี้ได้สติกลับมาบ้านเสร็จเขาเข้าแล้วได้สติเสร็จโทรหาผู้ใหญ่คนหนึ่งที่อยู่ในกองทัพบังเอิญเขาบอกว่าเขามีหมอพิเศษอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเขาบอกให้ยกผู้ป่วยออกมาเลยมิฉะนั้นจะเสียไม่ใช่ 58,000 จะเสียประมาณ 100,000 บาทต่อคืนวันนั้นที่ผมได้ยินว่า 58,000 ต่อคืนคุณเชื่อไหมผมไม่สบายแทนเขาเลย ผมนี่ไม่สบายแทนเขาเลยเพราะว่าห้องอะไรมันแพงขนาดนี้ผมไม่เข้าใจเขาบอกมีนู่นมีนี่มีสารพัดอย่างเลยเพื่อช่วยชีวิตนี่เป็นอุทาหรณ์บอกว่าถ้าไม่มีสตังค์แล้วทำไงครับจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะมันไม่ได้อยู่ห้องสี่เหลี่ยมอพาร์ตเมนต์ได้นะครับมันก็ต้องไปอยู่พอบังเอิญนะฮะเรามีสวัสดิการประกันชีวิตเคยถามแฟนมีไหมเขาบอกว่าทำไปแล้วแลบแล้วเขาบอกแลบบังเอิญโชคดีของเขาอีกคือทำประกันไปแล้วก็ชำระไป5ปีแล้วแลบไป2ปีกรมธรรม์มันออโตเมติกในการกลับคืนมาแสดงว่ามันมีมูลค่าเพียงพอที่จะรักษากรมธรรม์นี้ไว้ให้ครบเวอร์ไปอีก2ปีก็เลยไปเช็คก็บอกว่าถ้าจ่ายเบี้ยในเดือนหน้าแสดงคุ้มครองต่อผมบอกรีบไปจ่ายเลยรีบไปจ่ายเลยซื้อไว้ที่บริษัทเอกบริษัทหนึ่งนะฮะอันนี้คือความโชคดีนะฮะโอเคนะฮะนี่แหละฝากและสุดท้ายเลยคนเราครับมีตายแน่นอนสิ่งนี้คือสิ่งที่มันเป็น true of life หรือมันเป็นอย่างหนึ่งว่าพอใดเป็นภาษาไทยว่ามันเป็นสัจธรรมของชีวิตของคนเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เราต้องเจอแต่วันนี้เจอเราเตรียมความพร้อมหรือยังอันนี้คือสิ่งโจทย์ในการที่เราจะนำไปเสนอบางทีไปเสนอขายประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องขายประกันก็ได้นะครับเล่าเรื่องเหล่านี้เขาฟังเล่าเรื่องเหล่านี้ฟังมันเป็นเหมือนว่าเล่าแล้วเขาเกิดฉุกคิดเขาอาจจะทำมาเลยก็ได้นะบางทีเราไม่จำเป็นต้องเอ่ยขายประกันผมเคยอยู่บริษัทเดิมผมเสนอขายประกันโดยที่ไม่พูดประกันสักคำยังขายได้เลยไม่พูดประกันสักคำขายได้แต่พอพูดประกันขายไม่ได้เพราะเขารู้ว่านี่ประกันนี่นาเป็นไงไม่ทำเพราะเขาเอนตี้ประกันนะฮะโอเคนะครับเอามาดูซิว่าทำไมคนเราทำประกันชีวิตมีปัญหาสามเรื่องเรื่องแรกเลยคือหนึ่งคนเราอายุสั้นเกินไปสั้นเกินไปคืออะไรครับธรรมชาติออกแบบชีวิตมนุษย์ให้มีอายุ120ปีทุกคนแต่เราสามารถทำลายชีวิตตัวเองลงทุกวันทุกวันทุกวันคืออะไรครับ1ดูดบุหรี่2กินอาหารดิบ3กินเหล้า4ใช้ชีวิตแบบโลดโผนกันไปพวกนี้คือทำลายชีวิตพวกเราไปเรื่อยๆทำให้เราก็ชีวิตเลยมาจบที่บางทีก็20บางทีก็30บางทีทีนี้คืออายุสั้นเกินไปนะครับต่อไปครับอายุยืนเกินไปอ้าวเมื่อกี้สั้นเกินไปมีปัญหาแล้วยืนเกินไปมีปัญหาไหมครับก็มีปัญหาถ้าไม่มีการวางแผนที่ดียกตัวอย่างเช่นนะฮะเราใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดถึงประมาณ25ปีนั้นใช้เงินพ่อแม่หมดเลยหลังจากนั้น25ถึง60ปีเป็นวัยที่เราทำงานแต่ถ้าทำงานแล้วไม่มีการวางแผนดีๆจาก60ไปถึง80ปีเป็นวัยที่ต้องทำอะไรครับใช้เงินอย่างเดียวไม่มีใครเขาจ้างแล้วฉะนั้นถ้าไม่มีเงินเพียงพอเป็นไงครับชีวิตก็มีปัญหาอีกนะฮะสุดท้ายเลยครับ
จ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการนี่เป็นเรื่องที่มันไม่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะถ้าประเด็นที่1มันจบแล้วจบเลยประเด็นที่2ก็ยังมีชีวิตอยู่ประเด็นที่3คือครับต้องเลี้ยงดูนะต้องเป็นภาระเลี้ยงดูในชีวิตนะฮะเอามาดูสิครับมาดูสิว่าทุกวันนี้เราทำงานแล้วจริงๆแล้วถามว่าเราทำงานเพื่ออะไรในทุกวันนี้คำตอบก็คือธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่มั่นคงจริงหรือเป็นธุรกิจที่มั่งคั่งจริงหรือมาดูสิครับว่า1รายได้สูงขึ้นแน่นอนที่ผมจะบอกคำตอบนะครับก็คือว่าวันนี้3ปี6ล้านมาดูตามนะตัวเลขนี้นะจาก impossible เราเพียงเติมคำว่าศรัทธาเข้าไปศรัทธาของมันเข้าไปศรัทธาในชีวิตเข้าไปศรัทธาในอาชีพเข้าไปศรัทธาคือเราต้องทำด้วยไม่ใช่ศรัทธานอนอยู่ที่บ้านนะครับศรัทธาแล้วก็ต้องเดินออกจากบ้านไปเพื่อที่ไปพบลูกค้าเราจะประพบกับคำว่าหลังจากนั้นผ่านไป3ปีมันจะกลายเป็น I am possible ทันทีเลยมันเป็นไปตามเป้าหมายที่เราทำไว้นั่นเองนะฮะมาดูสิครับว่าถ้าวันหนึ่งเราพบลูกค้า4คนวันหนึ่งพบลูกค้า4คน1สัปดาห์6วันพบลูกค้า24คน1เดือนพบลูกค้าประมาณ96คนถึง100คนทำได้ไหมในใครพรอมิสผมว่าทำได้ยกมือครับถ้าทำได้ไม่ต้องคำว่ารวยคุณโคตรรวยผมใช้คำว่าโคตรรวยถ้าทำได้แต่ปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้ถ้าสถิติขายได้10ต่อ1คุณจะมีรายได้ที่ขายได้10รายต่อเดือน10รายต่อเดือนเฉลี่ยอาเดือนนะรายได้เบี้ยประกัน 25,00010รายคุณ 250,000 0,500 คุณได้คอมมิชชั่นเท่ากับ 40% นั่นคือเดือนนั้นคุณมีรายได้ 100,000 บาทผมเคยทดสอบมาแล้วในสมัยที่ผมทำงานอยู่บริษัทอื่นผมเคยชาเลนจ์เด็กคนหนึ่งที่จบมาบอกว่าถ้าจะมาทำงานกับพี่ต้องการอะไรก็บอกต้องการรายได้ประจำผมบอกว่าโอเคผมยินดีจ่ายรายได้ประจำให้เลยเดือนเท่าไหร่เดือนละ 15,000 แต่มีกฎว่าต้องทำงานกับพี่ทุกวันและต้องมีรายชื่อพี่ทุกวันออกไปหาลูกค้าทำได้ไหมเขาบอกทำได้โอเคงั้นผมทำสัญญาจ้างผมเขียนเช็คจ่ายให้เลยเดือนแรกเลย 25,000 เอ้ย 15,000 โทษที 15,000 จ่ายไปเลยแล้วให้มาทำงานกับผมทุกวันเชื่อไหมครับว่าสิ้นเดือนเขามีรายได้จากคอมมิชชั่น 35,000 ผมบอกว่าผมเป็นนายจ้างที่ดีผมให้เลือก1จะเอา 15,000 หรือว่าจะเอา 35,000 เขาบอกว่าเขาจะเอา 35,000 งั้นเอาคืน 15,000 ผมมาคืนเพราะผมจ้างคุณให้ทำงานแล้วคุณได้รายได้ถ้าคุณเอา 15,000 ผมก็รับ 35,000 จริงไหมครับเพราะไม่มีบริษัทไหนในโลกนี้ที่ให้เงินเดือนคุณก่อนทำงานมันก็ต้องให้เงินเดือนคุณหลังจากคุณทำงานผมก็ทำเหมือนนายจ้างคนหนึ่งที่จ้างคุณให้ทำงานให้เงินเดือนแต่ให้คุณเห็นเช็คเปล่าๆด้วยสบายใจว่าคุณได้แน่นอนนี่คือสิ่งที่ทำถ้ามีความขยันนะคุณทำได้แน่นอนมาดูอันนี้คือสถิติของการเป็นตัวแทนในการขายมาดูอีกตัวหนึ่งครับผลประโยชน์ทำงาน3เดือนเราดูซิว่าถ้าคุณไปขายมี FYP ต่อเดือนฮะมีเบี้ยประกันแปลภาษาไทยนะเบี้ยประกันเดือนละประมาณ 180,000 คุณจะมีรายได้เท่ากับ 75,000 75,000 บวกคอมมิชชั่นรายเดือนคุณจะมีอีก 37,000 37,000 รวมเป็นเสร็จในเดือนนั้นจบเดือนคุณได้ 100,000 เดือนที่2ทำอีกเดือนที่3ทำอีกโดยเฉลี่ย3เดือนคุณจะมีรายได้เดือนละ 240,000 เพราะเดือนสุดท้ายมีโบนัสรายปีโบนัสรายไตรมาสถามว่าใกล้เคียงความจริงยังมาดูต่อไปถ้าคุณทำอย่างนี้ปีที่1คุณจะมีรายได้ล้านสี่ปีที่2คุณจะมีรายได้2ล้านกว่าเพราะปีที่1ต้องมาจ่ายปีที่2คุณเก็บอีกเท่าไหร่ปีที่3คุณต้องทำต่อไป3ปีคุณจะมีรายได้เฉลี่ยทั้งหมดอยู่2ล้านสามเมื่อเอา1 2 3รวมกันคุณจะมีรายได้เฉลี่ยที่ประมาณ5ล้าน9 5ล้าน9ลองดูสิครับว่าเฉลี่ยปีละล้าน9มันเป็นไปได้ไหมครับ3ปี6ล้านอยู่ที่ว่า thinking วิธีคิดของเราว่าเราคิดบิ๊กหรือเราคิดไม่บิ๊กถ้าทำอย่างนี้ผมมั่นใจว่าโดยโครงสร้างของ SCB Life ทำให้คุณได้อยู่แล้วนะมาดูนะสองคือมีความสะสมสะสมความมั่งคั่งงานอะไรบ้างครับที่ทำให้เราทำแล้วมันสะสมความมั่งคั่งผมยังไม่ค่อยเห็นนะแต่ธุรกิจประกันปีแรกมี50รายปีที่2ทำอีก50รายเป็น100รายปีที่3ทำอีก50รายเป็น150รายปีที่4เขาบอกว่าตามหลักสถิติที่ผมเคยฟังเคยไปอบรมสัมมนามาเขาบอกว่าถ้าเรามีลูกค้าอยู่ประมาณ250รายที่เป็นลูกค้าเราไม่ต้องขายประกันจะมีคนโทรมาหาเราตลอดเวลาเดี๋ยวลูกคลอดเดี๋ยวคนนั้นเป็นนั้นเดี๋ยวงานขึ้นบ้านใหม่คุณไปงานแบบนี้จากลูกค้าเรานั่นคือศูนย์อิทธิพลของเราอย่างดีเลยในการที่จะมีลูกค้าแต่วันนี้เราต้องมีตรงนี้ให้ได้ก่อน210รายฉะนั้นใช้เวลาอันนี้คือเดือนละ50รายนะฮะนี่คือสะสมความมั่งคั่งฮะต่อไปครับ
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้เห็นว่าในอนาคตนั้นคนจำเป็นต้องมีเงินสะสมต้องมีรายได้แน่นอนฉะนั้นสังคมผู้สูงอายุปัจจุบันเป็นไงครับผมมีข้อมูลให้ดูอันหนึ่งครับเรามาดูสิครับว่าคนในร้อยคนเนี่ยเป็นเศรษฐีหรือร่ำรวยอยู่หนึ่งคนสี่คนเนี่ยมีอิสรภาพทางการเงินแค่ธรรมดาธรรมดาห้าคนนั้นต้องทำงานลำบากแต่คนโดยมากครับ354คนเนี่ยต้องพึ่งพาลูกหลานเพราะอะไรครับขาดการวางแผนขาดการดูแลรายได้ในอนาคตที่ในจำเป็นในอนาคตเพราะเราคำนึงถึงปัจจุบันเราไม่ได้มีการวางแผนที่ต่อเนื่องผมตั้งคำถามเล่นๆวันนี้ถ้าฝากเงินเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนนะตั้งแต่อายุ25ปีไปจนถึงอายุ60ปีทายสิครับว่าจะมีรายได้เท่าไหร่ใครทายถูกเดี๋ยวผมมีรางวัลให้เดือนละ 2,000 บาทตั้งแต่อายุ25ปีเริ่มทำงานไปจนถึงอายุ60ปีฝากแค่ 2,000 2,000 2,000 2,000 ฮะเฉลยคุณจะมีรายได้มีเงินสะสมทั้งหมด7ล้านพวกคุณอาจจะมองว่ามันจานเป็นไปไม่ได้หรอกไม่จริงจริงผมจบทั้งด้านการเงินมาผมเรียนพวกนี้มาแล้วผมทำพวกนี้ออกมาให้ดูว่ามีรายได้7ล้านโอเคนะครับอันนี้มาดูฮะให้ดูเงินฝากของคนไทยคุณเชื่อไหมครับว่าคนไทย 98% มีเงินฝากในบัญชีไม่ถึง 50,000 บาท 89% ตีว่า 90% นะเงินฝากในบัญชีอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทมีคนที่มีเงินระดับ1ล้านอยู่ที่ประมาณ0ไม่ถึง 1% ในบัญชีค้างไว้นะเนี่ย 501 ล้านไม่ถึง 1% ฉะนั้นน่าจะรู้ว่าสถิติของคนไทยเป็นไงครับลำบากตอนอายุเท่าไหร่ครับตอน60เพราะ60แล้วไม่ได้วางแผนไว้เพราะสังคมไทยหวังอย่างเดียวคือพึ่งลูกพึ่งหลานให้เลี้ยงดูแต่เราลืมไปว่าลูกหลานต้องไปดูแลลูกตัวเองใช่ไหมฮะก็เลยทำให้คนชราในเมืองไทยเนี่ยอย่างวัยอย่างผมเนี่ยถ้าไม่มีฝากไว้ก็ต้องพึ่งลูกใช่ไหมฮะ